ลูกน้อยคอยตามอะไรลูกลูกไม่ร้องพ่อจะร้องเป็นอะไรทำไมไม่ใส่เสื้อให้ลูกก็มีอยู่20บาทจะใส่เสื้ออะไรล่ะโอ้ยดูดิในเสื้อยันหมดแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อเสื้อเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อเสื้อมาดูซิมาดูซิกลัวเหรอลูกกลัวกลัวเหรอเอาป่ะเอาป่ะเอาเสื้อป่ะอะไรอยากใส่เสื้อไหมหนาวไหมเนี่ยหนาว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 มากไหมหนาวมากไหมว้าวทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเอาเอายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานก่อนนึงเอ้ยใช่คนดีไหมเนี่ยเสื้อมีตังค์ยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปซื้อเสื้อพาไปซื้อเสื้อเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อเสื้อลูกเฮ้ยโอ้โหทำไมหนาว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 มีเสื้อมีเสื้อเด็กไหมครับมีเสื้อมีเสื้อเด็กๆขายไหมครับมีไหมครับมีไหมฮะโอ้มีมีเหรอคะขอใส่หน่อยค่ะใส่ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนโอ้โหได้เสื้อได้เสื้อแล้วเอาตังค์ให้พี่ก่อนตังค์ให้พี่ก่อน20บาทตังค์ได้ไหมครับตังค์ค่าเสื้อใส่ก่อนนะใส่ก่อนใส่ก่อนเอาขอบมือซ้ายก่อนครับมือซ้ายอยู่ไหนมือซ้าย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 เฮ้ยรู้อีกเหรอเนี่ยมือขวามือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ประธานโทษทำแม่กินนกหวีดนะฮะแหมเอออย่างนี้อ๋อทีนี้มือขวาโอ้ยสวยเลยว้าวว้าวเอ๊ะเต็มไหมเออเต็มไหมโอ้พอแล้วพอแล้วเออเข้าใจค่าตัวแล้วเข้าใจค่าตัวแล้วพอแล้วหนาวรู้แล้วรู้แล้วตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเขาเห็นชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรปุ้มชื่อปุ้มเอาเงินคืนนะครับสวยแต่งตัวสวยชุดสวยจังเลยค่ะมาทางนี้นี่มีน้องๆด้วยเนี่ยมีน้องๆด้วยนี่ชุดแบบเด็กๆนี่สวยจังเลยเนาะร้านนี้เราทำชุดเสื้อผ้าของเด็กนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตั้งแต่6เดือนครับถึง7ขวบ6เดือนถึง7ขวบใช่ครับโอ้มีทั้งชายทั้งหญิงเลยเนาะใช่ครับมีทั้งชายทั้งหญิงเลยโอ้สวยงามมากเลยอ่ะคุณกำพูไม่ห้อยค่ะประธานทอดฮะโอ้ลูกมันซนลูกมันซนเหรอเออมีอะไรห้อยอีกไหมที่ไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตดูครับผมยืนยิ้มไปก่อนนะฮะไม่ท่าทางดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนะฮะเอานี่ๆๆไปดูทางโน้นก่อนเสื้อเขาหลากหลายมากอันนี้สวยไหมลูกอันนี้สวยไหมอันนี้สวยเปล่าเอาสีนี้ไหมคะเอาไหมสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะอันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะถ้าราคาอยู่ที่หน้าร้านจะอยู่ที่350บาทครับโอ้350ใช่ครับก็คือจะขายทางออนไลน์ครับทาง Facebook แล้ว Instagram อ๋อเหรอแล้วก็ LINE ด้วยครับอุ๊ยนี่กางเกงก็น่ารักน่ารักนะครับนี่กางเกงเอาลองใส่ให้ลูกหน่อยดิเนี่ยอันนี้มันเด็กผู้ชายไม่ใช่เอาเหรออันนี้จะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับมันยูนิเซ็กยูนิเซ็กยูนิเซ็กอะไรเอาก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไงอันนี้350ครับ350บาทมาใส่กางเกงก่อนลูกมาไปใส่กางเกงก่อนนี่ใส่กางเกงก่อนมาใส่กางเกงเดี๋ยวใส่ให้ครับนี่จะบอกว่าแม่ใส่แต่นิดจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยครับจะเป็นไซส์ L เดี๋ยวลองดูไซส์ทำไมของเด็กมันตั้ง350อ่ะแม่มันใส่199เองนะแหมเด็กน้อยนี่นะคุณรู้ไหมเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กนี่นะผ้านิดเดียวคือแม่เนี่ยยอมใส่199เพื่อซื้อ 3-400 ให้ลูกนะจริงเปล่าใช่ไหมฮะพี่ใช่ครับการทำเสื้อผ้าเด็กเนี่ยคนที่มีอำนาจการซื้อมากที่สุดคือใครรู้ไหมใครครับเด็กนี่แหละอยากได้ตัวไหนนี่แม่หาให้เลยนะยังไม่ได้ทำงานมีเงินเดือนเลยโอ้โหวันนี้คุณแบงค์เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการเด็กมากเลยนะคะจริงๆดูเหมือนเชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าจริงๆผมยังไม่มีลูกเลยครับตอนนี้แต่งงานมาหลายปีแล้วครับเอ้าแต่ว่ายังไม่มีเลยครับแล้วทำไมเสื้อผ้าเด็กเนี่ยมันเกิดจากผมนั่งคุยกับแฟนว่าพอดีแฟนประจำเดือนไม่มาอ๋อเหรอฮะสองเดือนฮะผมก็คิดว่าต้องมีลูกแล้วคุยโปรเจกต์กันว่าผมจะออกจากงานประจำแล้วทำธุรกิจกันดีกว่าทำเสื้อผ้าเด็กดีใจว่าเสร็จแน่แล้วทำเสื้อผ้าเด็กไม่รอเลยใช่ครับแล้วคราวนี้ก็เลยพอ2เดือนก็มีโครงการที่จะทำเสื้อผ้าเด็กแล้วที่บ้านแฟนเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเมนต์อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กจะเป็นเสื้อกีฬานะครับคราวนี้ก็เลยคุยกันว่าโอเคเรามีโปรเจกต์จะวางแล้วจะทำเสื้อผ้าเด็ก
ทำเองออกแบบเองอยากให้ลูกแต่งตัวแบบที่เราอยากเป็นครับที่แฟนอยากใส่พอสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรแต่ก็เลยได้ธุรกิจมาหนึ่งธุรกิจได้ธุรกิจมาแต่ก็ไม่สิ้นหวังนะใช่ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าเราไปดูตามห้างราคาเสื้อผ้าเด็กสูงมาก700ถึง 1,000 เราไปจับเนื้อผ้ามันก็เราก็พอทำได้ที่บ้านเราก็พอทำได้เดี๋ยวขอจัดการลูกก่อนนะครับโอ้ยเนาะมานี่นี่ต่อเลยฮะต่อเลยครับแล้วเราคิดว่าพอทำได้ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้แต่ว่าเกรดคุณภาพนี่คือระดับไหนคะขึ้นห้างได้ไหมขึ้นห้างได้ครับเป็นเกรดที่ดีแต่ว่าราคานี่แบบว่าคนเข้าถึงได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็คือจริงๆเริ่มต้นถ้าเป็นบอดี้สูทเด็กแรกเกิด6เดือนนะครับก็จะขายอยู่ที่100บาทครับครับบอดี้สูทแล้วแบบนั้นล่ะฮะเสื้อกันหนาวยังไงถ้าเสื้อกันหนาวก็350เหมือนกันแจ็คเก็ตน่ารักมากใช่ครับเป็นแจ็คเก็ตนะอันนี้เป็นเหมือนลำลองครับ ใส่กันหนาวได้เออดูสิดูสิเป็นอะไรคุณกำพูเหนื่อยไหมเหนื่อยเลยเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วอย่าชอบเด็กพี่กำพูมีลูกหรือยังนะครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงคนนี้ไงนี่ไงนึกหัวไวนะครับนี่ไงนี่ไงนี่มุมตึกแถวนี่ไงไปรักมาเหรอลูกใครก็ไม่รู้โอ้โหน่ารักมากนะครับแล้วเป็นไงยอดขายก็ในช่วงผมเพิ่งเปิดธุรกิจมาประมาณปีครึ่งครับแล้วผลตอบรับก็ดีมากครับตอนนี้คือเรามีหน้าร้านอยู่ที่ผู้ชื่อทิศได้ใช่ไหมครับอยู่ที่แพลตินัมนะครับเป็นขายส่งเลยขายส่งด้วยขายส่งด้วยใช่ครับจากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มต้นคือคุยกับแฟนเล่นๆว่าเราอยากจะมีธุรกิจเขาเป็นของเราครับแล้วก็ส่วนต่อยอดกับธุรกิจของที่บ้านแฟนด้วยก็เลยคิดว่าจะทำเสื้อผ้าเด็กเนี่ยก็เริ่มทำจากการออกบูธครับออกบูธไปที่ตามอเวนิวต่างๆพวกเควิเลตเดอะเซอร์เคิลอะไรอย่างเงี้ยครับเดอะไนท์พอเราเริ่มทำปุ๊บก็ลูกค้าก็ผลตอบรับดีชอบครับเราก็เลยไปเปิดที่แพลตินัมเป็นค้าส่งครับนะคะเนี่ยเสื้อผ้าเขาออกแบบสวยมากท่านผู้ชมฮะใครอยากจะได้รับเสื้อผ้าเด็กไปแต่ว่าเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ใช่ไหมฮะได้ครับก็คือตอนนี้เราจะทำมีอยู่2ส่วนครับคือส่วนหนึ่งคือเราขายส่งให้กับคนที่เอาแบรนด์เราไปเปิดตลาดต่อครับครับอย่างที่2ก็คือตอนนี้เราทำเป็นลักษณะของ B2B ครับให้ลูกค้ามาเลตอนนี้ที่มีลูกค้าในมือจะมีมาเลอินโดนะครับเวียดนามพม่าลาวครับผมก็คือเขาก็จะสั่งในแบบที่เขาอยากได้แล้วเราก็ใส่เป็นแบรนด์เขาไปครับโอเอ็มอย่างนั้นได้เรามีแบบให้ใช่ครับเราก็มีแบบเราถ้าเขาอยากได้แบบไหนเขาก็ส่งมาให้เราดูแล้วเราก็ผลิตตามแต่แบรนด์ของเราอยู่แล้วชื่อว่าแบรนด์ Locking Shoe ครับ Locking Shoe แปลว่าคือต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยตอนแรกตอนเด็กๆเลยของเล่นชิ้นแรกคือเป็นมาโยกครับแล้วจริงๆถ้าเป็นมาโยกคือมัน locking horse ครับแต่คราวนี้ locking shoe มันมาจากชูเนี่ยมันแสลงมาจากอยู่คือมันแทนตัวเด็กครับ locking อยู่เหมือนลักษณะเขามีความสนุกสนานอย่างนี้น้องแพรวาเออเนี่ยนะเขาเป็นคนที่เขามีความสนุกสนานอยู่ในตัวเพลินมากเอารองเท้าเท้าเมาเองโอ้ยมาใส่รองเท้าให้ครับเห็นไหมเอ้ยแต่คุณแบงค์อยู่กับเด็กแล้วดูดีมากเลยเนาะผมก็อยากเลยครับเนี่ยเกินมากเออแล้วเด็กเขาเข้าหาด้วยนะใช่แต่ผมน่ะเด็กเขาไม่เข้าหาเลยผมต้องอาศัยเข้าหาเด็กอย่างเดียวคุณแบงค์ครับผมเขารู้ถึงรังสีอมหิตจากคนมานี่เห็นมั้ยแค่นี้เด็กก็กลัวแล้วไม่ต้องกลัวนะลูกนะเดี๋ยวกินหูก่อนนะครับเด็กพี่ไม่ใช่ลูกหมูครับโอ้ยเด็กเขาไม่กลัวใครหรอกคนนี้ค่ะใครที่สนใจ Facebook Fanpage หรืออะไรของเราเว็บไซต์อยู่ตรงไหนนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับคุณแบงค์ครับเป็น www นะครับ .facebook.com นะครับ /lockingshoe นะครับชื่อร้านเลยตามนี้เลย lockingshoe แล้วก็ IG ก็เป็น lockingshoe เหมือนกันส่วน LINE จะมีแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ lockingshoe นะคะทั้งส่งทั้งปลีกใช่ครับนะคะแล้วก็ไปเจอแพลตินัมชั้น3ครับชั้น3นะคะครับจ่ายค่าตัวแพรวาด้วยค่ะโอ้ยได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงได้ขนมด้วยขนมด้วยมากเกินค่าตัวไปแล้วล่ะคนนี้วันนี้ขอบคุณนะครับมีอะไรที่อยากจะพูดกับแฟนๆอีกไหมฮะก็ยินดีนะครับถ้าสมมุติว่าสนใจในสินค้านะครับก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์081นะครับ7980354นะครับแล้วก็081นะครับ9235264นะครับครับนี่อยากเห็นนักธุรกิจไทยนะครับร่ำรวยแล้วก็
อลังการนะฮะส่งออกไปต่างประเทศหลายประเทศเลยนะครับนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสื้อผ้าเด็กนะครับแล้วก็ฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสื้อผ้าเราก็คือจะมีการลักษณะของคัสตอมด้วยสามารถทำเป็นชื่อน้องได้อ๋อเหรอฮะใช่ครับใส่ชื่อใส่อะไรได้ใช่ครับคุณรัชนีสั่งล่วงหน้าไหมเผื่อมีกับเขาเผื่อมีมันสั่งล่วงหน้าไหมมันต้องทำยังไงถึงจะมีคะก็หาสามีก่อนแล้วยังไงต่อคะหลังจากนั้นก็ส่งตัวเข้าหอเออแล้วยังไงต่อคะโอ้โหให้ผมไปอยู่ใต้เตียงไหมล่ะจะได้บอกขั้นตอนแต่ละอย่างแม่ขอบคุณฮะครับได้ครับตอนนี้ผมมีของมาฝากครับผมรายการด้วยครับก็คือเป็นคัสตอมครับคัมภีร์วิถีรวยว้าวเดี๋ยวลองแกะดูหน่อยฮะครับผมนี่เป็นถุงผ้ารายการเราเลยแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับอุ้ยสวยมากเลยใครแสดงว่าใครอยากจะมีงานประจำปีใหม่นะฮะทำเป็นของที่ระลึกแจกลูกค้าได้เลยครับได้หมดเลยได้หมดเลยครับอ๋อต้นทุนอะไรยังไงก็คุยกันได้เลยนะฮะขอบคุณนะฮะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ลากันหลายรอบแล้วนะครับผมสักครู่เดียวครับต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเคล็ดลับการทำยังไงให้ตัวเองหน้าดูสดใสแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่ล้าดูเหมือนกับคือเหมือนกับคนนอนเต็มอิ่มอยู่ตลอดเวลาต้องถามคนนี้เลยนะคะพี่บอลลี่นะคะสวัสดีครับทำงานหนักๆนี่ความจริงน่าจะมีโซมมีอะไรบ้างนะอันนี้มาทีไรพิธีกรตายทุกทีเลยตายทุกทีวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมครับจะมาชวนคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการคัมภีร์วิถีรวยลงทะเบียนคนรวยรัฐบาลก็ลงทะเบียนอันนี้ลงทะเบียนคนรวยผู้มีรายได้น้อยไปอันนี้ลงทะเบียนคนรวยคือคำว่าลงทะเบียนคนรวยเนี่ยคือโงเฮงก่อนสำคัญนะฮะจริงค่ะถ้าหน้าหมองๆหน้าคล้ำๆเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าโอ๊ยไอ้ยามันไม่ดีมีคนทักด้วยพี่รัฐพี่โจเราจะทำยังไงดีวันนี้ก็เลยบอกเอ้ยโทรไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะฮะก็จะมีให้ปรึกษาให้ข้อมูลครับ024529199เมื่อก่อนตัวเองเอาเล่าเรื่องตัวเองก่อนเคยเจอกับตัวทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันเป็นยังไงคะโอ้ต้องแบบนี้โอ้โหหมองอยู่ต่างจังหวัดด้วยส่วนตัวผมอ่ะนะขนตาเป็นลมใต้ด้วยลมใต้เราดำเราเวลาเป็นซิ่วนี่ผีนองแกะก๊อดแม่เว้ยแม่แจ๊บตายพูดอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องหาวิธีการนะครับก็เข้าคลินิกบ้างอะไรบ้างปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจนแล้วจนรอดเนี่ยพอได้คุยกับคุณหมอเภสัชกรผู้วิจัยของคนไทยนะย้ำเลยว่าคัมภีร์วิถีรวยเนี่ยเน้นเรื่องของคนไทยที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่า2ศาสตร์ครับ1ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็2เนี่ยเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผิวหน้าเนี่ยมาดูแลผิวนะครับแรงบันดาลใจของเราเนี่ยเราเลือกคนไทยที่มีความสามารถเนี่ยผลิตโฟมล้างหน้าสูตรที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไข่มุกธรรมชาติแล้วเขาคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรจนลงตัวที่สุดในมุมมองของคนไทยผมทดสอบให้ดูกับผมหน้าผมดีกว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมันแย่แต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนนะครับทดสอบตัวนี้คือโฟมล้างหน้าโฟมเลยตื่นเช้ามาคุณผู้ชมสามารถล้างได้ตอนเช้ากลางวันก็ล้างได้นะทิ้งเอาไว้เลยครับฟอกเอาไว้ประมาณสัก30นาทีประมาณสัก30วินาทีแล้วค่อยล้างออกตัวนี้จะทำหน้าที่ในการทำความสะอาดนะครับสิ่งสกปรกขยะบนใบหน้าเขาเรียกว่าพวกจุดด่างดำต่างๆให้แลดูจางลงนะครับแล้วก็ตัวน้ำแร่ธรรมชาติที่ได้แรงบันดาลใจเนี่ยจะเป็นตัวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวสำหรับพี่เมื่อกี้เปิดรายการว่านอนน้อยอดนอนหน้าก็จะกลับมาเฟรชขึ้นสดใสขึ้นนี่แป๊บเดียวเองก็แค่นี้เองนี่ไงฮะก็คือที่บ้านก็คืออะไรหน้าใสๆเนาะ40แล้วนะหลัก4จะไปถึง5แยกปากเกร็ดแล้วนะพี่วันนี้ขออนุญาตมอบความพิเศษให้กับแฟนๆรายการคัมภีร์วิถีรวยหลอดนึงเนี่ย 1,290 ครับใช้ได้ประมาณสัก3เดือนนะฮะวันนี้เราไม่ได้ลดเวอร์ครับลด90บาทลดตามเหตุตามผลแต่สำหรับคนที่โทรมา59สายแรกพี่บอลแถมให้ฟรีอีก2หลอดอ่าแค่ไหนคะเนี่ยตรงนี้เลยอยู่ที่ตรงนี้เลยครับอย่างเงี้ยที่เห็นหน้าจอเลยคือ2หลอดกับ1หลอดเล็กขนาดพกพาคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,200ครับนะครับตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยต่อหลอดก็คุ้มค่าประหยัดเงินแล้วค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณสัก3บาท5บาทครับสบายกระเป๋าคุณผู้ชมรีบโทรไปนะครับที่คอลเซ็นเตอร์
024529199พี่บอลมีภาพผู้ใช้จริงให้พี่โจ้และก็คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันเราใช้ล้างหน้าได้วันหนึ่งล้างได้กี่ครั้งฮะวันหนึ่งเนี่ยคือบางคนเขาบอกเขาล้างแล้วรู้สึกประทับใจเขาล้างสองกลางวันบางทีมันเมืองไทยร้อนอ่ะก็มาล้างช่วงกลางวันก็ได้อีกก็ได้อีกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าทุกคนใช้แล้วประทับใจแต่ไฮไลท์ของเราพี่โจ้พี่รัตอยู่ที่ตัวบำรุงนี่ล้างหน้าสะอาดแล้วก็ต้องบำรุงนะคะสำคัญมากเช้าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ก่อนนอน1ตัวพี่บอลมีภาพของคนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ชมดูก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ต่อเนื่องเนี่ยครับทุกคนโทรมาบอกเลยว่าขอบคุณมากผลิตภัณฑ์คนไทยบางคนชอบบินไปต่างประเทศนะไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์แล้วมันไม่เหมาะกับเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่มันเหนอะๆนะเวลาเราฟังสรรพคุณน่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากใช้จังแต่เราติดปัจจัยคือแพงถูกไหมฮะลองให้พี่โจ้พี่รัตลองดูว่าแพงแล้วบางทีไม่เหมาะกับผิวคนไม่เหมาะกับผิวคนไทยจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้บ้านเราร้อนนี่อ่ะซึมเลยอันนี้ซึมอันนี้ซึมไม่ทิ้งความมันตกค้างด้วยเห็นไหมฮะตั้งแต่ครั้งแรกรู้สึกได้เลยคือผิวมันจะแบบช้ำช้ำน้ำอ่ะสารสกัดหลักๆ4ตัวที่เป็นพระเอกมีตัวของอัญมณีคืออะมิทิสพลาเซลเก่าผิวใหม่เผยที่กระจ่างใสขึ้นแล้วก็ตัวยีสต์เนี่ยจะมีคุณลักษณะเด่นคือทำให้หน้าเรานุ่มนุ่มเหมือนกับการหมักบ่มพวกข้าวสาเกพวกหมักบ่มยีสต์อ่ะมือมันก็จะนุ่มใช่ไหมฮะที่เราได้เห็นในคนจ้าผิวหน้าเราก็เช่นเดียวกันส่วน Burst of Paradise คือปักษาสวรรค์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่นั่งดูอยู่ครับพี่บอลตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับเป็นผู้ผลิตเองวันนี้ขออนุญาตมอบทั้งขวดตอนเช้าแล้วก็ขวดก่อนนอนครับให้เป็นแบบคู่ราคาจริงๆแต่ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราคัดสรรสารสกัดเกรดพรีเมียมนะแต่วันนี้เนี่ยขออนุญาตบอกราคาเลยคือตกขวดนึงพันนิดๆใช้ได้3เดือนถึง6เดือนนะครับจัดโปรโมชั่นที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยในราคาคือ 2,490 ไม่แพงนะค่ะแล้วใครที่นั่งดูอยู่ตอนนี้พี่บอลมอบโฟมล้างหน้าให้1หลอดมูลค่า 1,290 ให้ฟรีครับพอเป็น3ชิ้นเป็น3ชิ้นแล้วถามพี่ก่อนพอจริงๆมันก็พอแล้วแหละแต่ว่าถ้ามีให้อีกก็ดีค่ะนี่คนไทยชอบของแถมนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หัวใจเหรอคะอยู่ตรงใช่เลยพี่บอลมีหัวใจมามอบให้ยังไม่พอต้องมากกว่าคำว่าหัวใจนี่เป็นเข็มกลัดพญานาคเข็มกลัดพญานาคนะครับที่พาคุณลูกค้าพาตัวแทนจำหน่ายไปไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธนะครับแล้วก็แม่ย่าปทุมมามาแล้วก็หลายคนประสบความสำเร็จก็เลยอยากจะมามอบให้กับผู้โชคดี59สายแรกที่โทรติดนะครับ024529199แล้วยังไม่หมดถ้าโทรติด59สายแรกก็จะมีสบู่นะครับบีเบอรี่บลูโซฟให้1ก้อนตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติคือฟอกตัวหน้าเราให้ผลิตภัณฑ์เซตนี้ดูแลตั้งแต่คอลงมาเลยพี่โจ้พี่รัตขออนุญาตให้สบู่เป็นคนดูแลคุณผู้ชมครับฟอกเลยนะฮะทดสอบให้ดูต้องทดสอบบีเบอรี่เนี่ยต้องทดสอบก็ฟอกผิวกายปกติเลยครับแน่แล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าปุ๊บทิ้งไว้ลองขออนุญาตนิดนึงเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้แป๊บเดียวครับคุณผู้ชมก็ขัดฟอกอะไรต่างๆเอาไปปุ๊บเนี่ยที่ใครต่างๆเซลล์เสื่อมๆมันก็ผลัดออกไปอันนี้ให้ฟรีเลยครับให้ฟรีนะครับใครที่โทรติดต้องย้ำนะฮะขอให้คุณผู้ชมโทรติด 024529199นะครับ59สายแรกเนี่ยจะได้ไปทั้งหมดในราคาสบายกระเป๋าค่ะ 2,490 สารสกัดจากข้าวแดงสารสกัดจากเขาเรียกว่าเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่นะครับเปปไทด์อัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็เบต้ากลูแคนเนี่ยคือต้องบอกว่าเจ้าแรกและก็เจ้าเดียวนะที่เอาสารสกัดดีๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมเอาไว้อยู่ใน2ขวดแล้วพี่บอลย้ำเลยว่าจำเป็นต้องใช้2ขวดคู่กันจะใช้ขวดใดขวดหนึ่งไม่ได้นะครับภาพเห็นแล้วขาดไม่ได้เลยคือโรงงานเดี๋ยววันหลังจะขอเชิญพี่โจ้พี่รัตไปที่โรงงานจังหวัดนครปฐมอยู่เมืองไทยนี่นะฮะเห็นเลยฮะขั้นตอนกระบวนการผลิตคือสารสกัดเราเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเรามาทำผลิตที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจคุณภาพความปลอดภัยและราคาสบายกระเป๋าทั้งหมดทั้งมวลย้ำอีกครั้งนึงนะย้ำอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ไปเห็นภาพหน้าจอแล้วก็คือเซรั่มให้2ขวดแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าก็ได้นะฮะแล้วมีโฟมให้1หลอดมีสบู่ให้1ก้อนนะครับแล้วก็มีเข็มกลัดพญานาคจากคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีให้1องค์สำหรับ59สายผู้โชคดีผ่อนได้ไหมคะก
ตายแล้วคำถามนี้อ่ะได้ได้สำหรับแฟนได้ผ่อนกับบัตรเครดิตก็ 0% นะครับนานสูงสุดเนี่ย3เดือนโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์นะ3เดือน800บาทเองเหรอครับต่อเดือนถูกต้องเข้าท่าดีนะชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้ย้ำเบอร์โทรหน่อยค่ะให้โทรติดนะคะโทรให้ติดนะครับ024529199นี่ผมจะเต้นแล้วนะเนี่ยอีกนิดเดียวจะเต้นแล้วอีกรอบอ่ะ02ครับ4529199อุ่นนุ่นคนไทยครับผลิตด้วยนักวิทยาศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนไทยได้แน่ครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณพี่บอลขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับร่ำรวยด้วยนะครับสวัสดีครับคำพีวิธีรวยพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทาง